สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเ,เรื่องของการาใช้งานตัว Rigid Body Dynamic s นะครับกันผมจะพูดในในลักษณะเบื้องต้นก่อนเนาะว่า Rigid Body Dynamic s เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับก็แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจเรื่องโปรเ s s ทั้งหมดของการทำงานของ Rigid Body Dynamic ใน Houdini แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไปพูดถึงเรื่องของอาการทำอะไรที่มันเริ่มซับซ้อนขึ้น,น,นเช่นการทำอของแตกวัตถุแตก เป็นชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆมากขึ้นนะครับก็ตัวริ g เบอ o d ดี้เนี่ยนะครับของฮูด d i n นี่เนี่ยจริงๆแล้วมันมีมาตั้งแต่ฮูด d i n นี่เวอร์ชันเก่าๆละประมาณเวอร์ชัน12 13เลยพวกนี้คือมันมีมานานมากละนะครับซึ่งริ g เบอ o d ดี้ไดนามิกเนี่ยมันก็ถูกพัฒน,นานขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเวอร์ชัน17.5เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในในที่แบบใหญ่เลยนะครับก็คือ มันเปลี่ยนระบบในการคิดของมันก็คือจากเดิมเนี่ยลิทิบบอดี้เนี่ยนะครับดนามิกเนี่ยมันใช้การทำงานในระบบที่เป็น d o p โอเปอเรชันเน็ตเวิร์กนะครับก็คือด y นามิกโอเปอเรชันเน็ตเวเนี่ยเขาเปลี่ยนมาใช้ในส่วนของซอฟ t ก็คือเอ่อ surface o p e r a t i o n ัที่ที่เราอาจจะรู้จักกันในชื่อของตัว g e นเ e t y Level ธรรมดานะครับซึ่งการการเปลี่ยนมาเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามันสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็เลยอ,อยากจะลองมา ทําให้ดูกันนะครับว่ามันมันง่ายขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับของวิดีโอตัวนี้นะผมจะโฟกัสไปที่เ,เรื่องของการคํานวณน,นะครับแล้วก็ค่าการทํางานต่างๆของตัว rigid body solver นะครับเป็นหลักนะครับตัว rigid body dynamic เนี่ยมันคือการจําลองลักษณะของของแข็งนะครับ การเอฟเฟกต่างๆเกิดขึ้นจากของแข็งเช่นการแตกการาชนยุบเปลี่ยนนู่นนี่นั่นพวกนี้นะครับของแข็งทั้งหมดตรงนี้นะครับมันเราจะเรียกมันรวมๆว่า rigid body dynamic simulation นะครับแต่บางคนก็จะเรียกถ้าเป็นการทำพวกของพังของแตกเนี่ยก็จะเรียกมันว่า destruction effect อะไรแบบพวกนั้นนะครับเช่นถ้าเราไปดูในหนังเป็นตึกถลม่มอะไรเงี้ยประตูพังหรืออะไรพวกนี้นะครับลูกกระสุนชนต้นไม้ ต้นไม้แตกออกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็นับเป็น Destruction Effect ทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงการระเบิดด้วยนะครับแต่ว่าจะไม่ไม่ไม่ได้เป็นพาร์ทในส่วนของเปลวไฟหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่เป็นการระเบิดในส่วนของของแตกตรงพื้นอะไรพวกนี้นะครับเราจะใช้ Rigidbody Dynamic เนี่ยในการจำลองสำหรับ Destruction Effect นะครับโอเคอในเบื้องต้นนะครับก็ผมก็จะลองสร้างตัว Geometry ขึ้นมานะครับสักอันหนึ่ง ก็ดี๋ยวผลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็อันนี้ผมลองสร้างบ็อกซ์ขึ้นมานะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยในบ็อกซ์ตัวนี้ของผมเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันมีเส้นที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเส้นในฮูนินี่เนี่ยมันจะไม่ไม่ชัดขนาดนี้แต่ว่ามันไม่เหมาะกับการทํางานของตัวริจิบารีซึ่งมันต้องเห็นตัวเส้นที่ชัดเจนนะครับอันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูเนี่ยตอนนี้ผมใช้หมวดเป็น flat w า i เช shade นะครับเพื่อให้เห็นเส้นได้ แต่ว่าถ้าเราอยากจะคอนโทรลในเรื่องของเส้นให้มันดูได้ง่ายขึ้นนะครับเราสามารถกดดีด็อกที่หน้าว e พอร์ตนะครับตรงนี้นะครับแล้วในหน้าวีพอร์ตเนี่ยให้เลื่อนมาที่ geometry มันจะมี y width กับ y blend นะครับ y width ก็คือความหนาของเส้นนะครับเราอาจจะอยากให้เส้นมันหนาขึ้นนะครับก็ได้หรือให้เส้นมันบางลงอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบละนะครับ y blend ก็คือ opacity อะครับของตัวเส้นที่มันมีนะครับจะอยากให้มันเห็นมากนะ้อยแค่ไหนอะไรยังไง ส่วนมากผมก็จะเซตไว้ที่แบบค่าที่มันสูงสูงหน่อยทั้งวายวิดและวายเบลนเพื่อให้มันเห็นได้ง่ายขึ้นเวลาทําพวกชิ้นที่แตกหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับโอเคทีนี้หลังจากที่เราลองเซตตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับผมจะลองใส่ตัว d y n a มิกเข้าไปนะครับโดยการสร้างตัวริจิตบอดี้ขึ้นมานะครับเราพิมพ์แท็แล้วก็พิมพ์ว่า RBD นะครับ ใน a b d เนี่ยมันจะมีส่วนที่เราสามารถหยิบมาทำงานได้กับพวก i g i d d o d y dynamic ทั้งหมดเช่น RBD Bullet Soap นะครับ Cluster c o n f i g นะครับ ConnectFace Constraint Property นะครับ Constraint Form Curve นู่นนี่นั่นนะครับรวมถึง a b d i o e x p l o d e View Guide Setup นู่นนี่นั่นนะครับพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันมันเป็นส่วนที่ทำงานกับ r i i i d o o y y y n a m i c ในส่วนของ s o l t l e v e l นะครับ ตัวแรกที่ผมจะมาพูดถึงคือตัว RBD Bullet Solver นะครับ RBD RBD Bullet Solver เป็นเหมือนอตัวประมวลผลในการทาง,งานของ Rigidbody Dynamics นะครับคือถ้าเราอลองกด play เนี่ยจากตัวนี้นะครับแต่ก่อนอื่นผมเปิด Realtime Toggle เนาะทีนึงกด play เนี่ยจะเห็นว่ามันตกลงไปนะครับที่มันตกลงไปได้เนี่ยนะครับอันนี้ผมเลื่อนกลับไปีก f ฟ a m e หนึ่ง ที่มันตกลงไปได้เพราะว่าใน a r b i u l l e t soap เนี่ยนะครับเขามีตัว force มาให้ในตัวเลยนะครับคือข้อดีของมันคือมันมี force ที่เป็น gravity คือแรงโน้มถ่วงปกติอยู่นะครับซึ่งไอตัว force ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันอีกทีนึงแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยผมอยากจะใส่ transform node ลงไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อดึงมันขึ้นไปหน่อยนะครับใส่ transform node ลงไปนะครับแล้วก็เปิดคลิกดึงมันขึ้นไปนิดนึงนิดเดียวก็ได้นะครับ สมมุติผมดึงมันขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าผมลองอกด Play ดูมันก็จะตกลงมานะครับในลักษณะแบบนี้ตอนนี้หมายความว่า Bullet s o โซมันทํางานแล้วแต่ทีนี้ผมอยากจะได้พื้นเพื่อจะดูการจําลองของการที่ตกมาแล้วชนหรืออะไรแบบนั้นอยู่นะครับมันมีวิธีการทํางานของมันอยู่นะครับคือเราสามารถไปที่กราวนะครับในใน r b i a Solver นะครับ ตัวนี้นะครับแล้วมันจะมี add g r a p l i t e ก็คือเป็นการ gravity คือในหุนีคือการสร้างพื้นจำลองนะครับซึ่งมันจะไม่ถูกเรนเดอร์ออกไปจริงๆเป็นพื้นจำลองเฉยๆนะครับแล้วก็ตัวพื้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะมีการจำลองตัวพื้นให้มันกระแทกได้ตรงนี้นะครับแล้วตรงมาปึ๊กแบบนี้ อันนี้คือการตกลงมาปกติของตัว Rigid Body นะครับน,นี้ถ้าเราอยากย้อนกลับไปเฟรมที่1ใหม่บางทีไม่ต้องลากไปหรือเลื่อนไปก็ได้นะครับคือบางคนชอบกดตรงนี้นะครับส่วนตัวผมจะกด c อนโทรลแล้วก็ลูกศรขึ้นมันก็จะเด้งกลับขึ้นไปที่เฟรมที่1น,นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการทำงานเบสิกนะครับของ Rigid Body Solver นะครับแต่ว่าใน Rigid Body Solver มันมีอะไรหลายอย่างให้เล่นได้ค่อนข้างเยอะนะครับ ก็อย่างแรกเลยคือ,อถ้าสมมติว่าเราอยากจะรีเซ็ตซิมเล t ชันเรากดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งมันก็จะทําการรีเซ็ตซึ่งถ้าเรากดเพลย์ไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าแท็บด้านล่างตรงนี้มันเป็นสีฟ้านะครับแล้วมันก็พอมันเป็นสีฟ้าเสร็จเนี่ยเราก็จะสามารถพรีวิวได้ลื่นขึ้นแท็บตรงนี้คือค่าแคชที่มันที่โปรแกรมมันแคชค่าซิมเล t ชันเก็บไว้นะครับเราสามารถกดรีเซ็ตซิมเล t ชันก็ได้นะครับเพื่อให้มันกลับไปที่ค่าเดิมนะฮะ อันดับต่อมาคือ start frame start frame คือบอกว่ามันจะเริ่มที่เฟรมไหนถึงเฟรมไหนนะครับสมมติ so, ผมเริ่มเฟรมที่10นะครับดังนั้นในเฟรมที่1ถึง10เนี่ยจะไม่มี simulation เกิดขึ้นแต่พอเฟรมที่สิปุ๊บ simulation จะทํางานนะครับเราสามารถที่จะ set key frame ตรงนี้ได้นะครับบางทีแล้วบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่อยากให้มันมี animation อะไรเกิดขึ้นเลยนะครับในในเฟรมที่ก่อนหน้า10อย่างเงี้ยแล้ก็สามารถเซตตรงนี้ได้นะครับ หรือว่าจะเซไปที่เฟรม0เฟรม1ก็ได้นะครับเพื่อให้มันทำงานนะครับโอเคต่อมาด้านล่างเนี่ยนะครับมันจะมีแทบอยู่นะครับหลายๆอันก็คือมี Solver Constraint Impact Guide Sim Advanced Visualize ต่างๆนะครับซึ่งแทบแรกที่เราจะมาดูคือแทบของ Solver Solver ตัวนี้นะครับจะเป็นแทบที่ควบคุมในเรื่องของการ Simulation นะครับอย่างเดียวนะฮะ Simulation อย่างเดียวเลยว่าไอตัว Object ของเราเนี่ย ที่เราเอาเข้ามาต่อเนี่ยมันมีค่าของการทํางานแบบไหนบ้างนะครับอ,อย่างแรกที่อยากจะให้ดูคือส่วนของ time scale แล้วก็ substep นะครับถ้า time scale เนี่ยมันถูกเซตไว้อยังไงดีถูกเซตไว้น้อยนะครับถูกเซตไว้น้อยเนี่ยมันจะตกลงมาช้ามันเหมือนจะเป็น slow motion นะครับในทางกับกันถ้าเราปรับไป2นะครับมันก็จะตกมาเร็วมากอย่างนี้เลยคือ simulation มันจะ,ม,นจะมันจะถูกคิดคำนวณให้เร็วขึ้นกว่าเดิม นะครับคือไม่ได้หมายความว่ามันจะซิมเร็วนะแต่หมายความว่าความเร็วในการในการในการผลของการการซิมเนี่ยความเร็วมันจะเหมือนเราเล่นสปีดเข้าไปครับอันนี้ก็แล้วแต่บางคนอยากจะให้แบบอาจจะคีย์ก็ได้นะคีย์เช่นเฟร,รมแรกไม่รู้เฟร,รมแรกผมบอกว่า0.2เลยนะครับแล้วก็คีย์เฟร,รมไว้เอเฟร,รมที่24นะครับ0.2อยู่แล้วพอเฟร,รมที่ไม่รู้3 ผมอยากให้มันเล่งขึ้นไปถึง2ปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วผมคีย์เฟรมไว้ทีนี้ถ้าผมลองดูออนิเมชันที่เกิดขึ้นจากการซิมเลตนะครับมันก็จะก็แรกค่อยๆลงมาปุ๊บแล้วมันก็ตกลงมาเป็นการเล่งสปีดได้ในลักษณะปุ๊บอย่างนี้เราก็สามารถที่จะมาคีย์ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยถ้าถ้าจะใช้วิธีนี้ผมจะไปใช้โน้ตที่ชื่อว่า r e t i m e นะครับแทนก็จริงๆแล้วมันมีโน้ต ลองพิมพ์คําว่า r e t u r n มันก็จะขึ้นมานะครับตัวนี้โหนตัวนี้เป็นโหน r t t r มแเราสามารถที่จะ r e t u r n ตัว Simulation ได้นะครับ by s p e e เนี่ยเราสามารถกําหนดค่า r range s p e e d นู่นนี่นั่นได้ตอนนี้ Speed อาจจะเป็น1ใช่ไหมครับสมมุติว่าเฟรมที่1นึ่งเนี่ยเป็น1แต่พอเฟรมที่ผมลองเฟรมที่1เหมือนทำเหมือนเมื่อกี้เลยผมให้เฟรมที่0.2 1อยู่ที่0.2 นครับแล้วพอเฟรมที่24มันก็ยัง0ูยอยู่นะแต่พอไปเฟรมที่38มันเล่งขึ้นไปที่2อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับมันก็จะเร็วขึ้นในส่วนของซิมูเลชันนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเร็วขึ้นนะครับอย่างเงี้ยแนแรกมันจะช้าแล้วก็ปุ๊บตกลงมานะครับมันก็จะหยุดในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหนดการใช้โหนดรีไทม์ time, เพื่อรีไทม์ซิมูเลชันที่เกิดขึ้นนะครับ แน่นอนว่าเราก็สามารถที่จะคนโทรลค่าลงนี้ได้นะครับเราสามารถกดคลิกขวานะครับไปที่อันนี้จะไม่เห็นเนาะมันจะมีคลิกขวาคีย์เฟรมแล้วก็จะมีค่าให้เลือกนะครับถ้าผมดึงออกมาคลิกขวาคีย์เฟรมแล้วมันจะมีที่ไหนเอ่ยไปที่ช a n n e ลแล้ว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 ,ลว,ลวอ,อยู่ไน,นอยู่ไหน,น k e y f r a m e e s p e c i a l l n i m a i o n reference อ่ะ,อะโอเคกดชิปแล้วก็เมาส์ซ้ายนะครับมันจะเด้งตัวอ่ากดชิปแล้วเมาส์ซ้ายที่ตัวนี้นะครับชิปสมมติว่าฮะชิปแล้วเมาส์ซ้ายเนี่ยมันจะเปิดตัว animation editor ขึ้นมาซึ่งใน animation editor เ,เ,เนี่ยมันก็จะมีตัว คีย์เฟรมตรงนี้ของเราเรากดสเปซบาร์จีเพื่อให้มันฟิตได้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันตอนนี้มันจะนิ่งแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นไลนขึ้นมาซึ่งอันนี้ข้อดีของมันคือเราสามารถที่จะกําหนด east in east out อะไรแบบพวกนี้ได้นะครับมันก็จะสะดวกขึ้นนะครับบางคนก็จะปรับ a n i m เมชันได้ตามที่ที่เราต้องการเลยนะครับแบบนี้ถ้าเราดูผลของมันเนี่ยนะครับมันก็จะตอนแรกเฟรมแรกเนี่ยก็จะดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปุ๊บแล้วมันก็จะตกมาแบบนี้นะครับ อันนี้เราสามารถใช้หนด retime ทำได้นะครับกลับมาที่ไทม์สเก e ของเราก่อนก่อนนะครับผมก็จะ d e l เดลิช n e l นี้เพื่อมันให้ค่ากลับไปที่ค่าปกตินะครับที่1ส่วน Sub-Step ตัวนี้จะเป็นการเพิ่มจำนวนของ s u b เ t ็ปที่เกิดขึ้นนะครับว่ามันมีความละเอียดในการคิดคำนวณสมมติว่าเฟรมที่1ถึงเฟรมที่10ถ้ามันตกลงมาเร็วมากเนี่ยเราอาจจะจำเป็นต้องเพิ่ม s u b เ t ็ปเข้าไปเพื่อให้มันทำงานได้ ได้ละเอียดมากขึ้นในแต่ในช่วงเหมือนช่วงเรนเฟรมมันจะมันจะเยอะหรือน้อยเนี่ยคือถ้าเยอะมากเราก็ต้องเพิ่มผ้าไปถ้าน้อยมากเราเราก็อาจจะต้องเพิ่มอะไเข้าไปด้วยเพื่อม,ม,มันคิดคำนวณ s u b เ t e ได้ละเอียดขึ้นนะครับโอเคอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับ constant iteration เอ่อลงมาด้านล่างเนี่ยมันจะมีตัว bullet object อยู่ใน bullet object เนี่ยมันจะบอกว่า bullet ก็คือวัตถุที่เอามาต่อเนี่ยนะครับอันนี้มันจะพุ่งไปถึงตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเราสูงเข้าไปดูเนี่ยมันจะมีช่องอยู่5ช่อง นะครับช่อง Input มีอยู่5ช่องแล้วก็เอาพุตมี4ีนะครับอ n p u t เนี่ยอันแรกเป็นเจอร์เมตทก็คือต้องมาต้องการโมเดลอันที่2คือ constraint นะครับก็คือเป็นตัวค่า Attribute ในการคอนโทรลเรื่องของการเหนียวรั้งการทำงานของวัตถุนะครับส่วนที่3คือตัว proxy geometry ว่าบางทีแล้วโมเดลของเรามันมีรายละเอียดสูงมากเราจะต้องทำตัวโมเดลที่มีโลโพลิกอนจากตัวที่มีความละเอียดสูงเนี่ยนะครับเพื่อเอามา ใส่ในช่องนี้เพื่อเพื่อทำให้มันเหมือนมันคำนวณได้เร็วขึ้นนะครับเป็น p r o x ซีนะครับอย่งางที่สคือถ้าเรามีอ็อบเจกต์เอาไว้กระทบด้วยเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาอ็อบเจกต์ตัวนั้นนะมาใส่ที่ค่าตรงส่วนของตรงนี้ได้นะครับคือคอลเล j ชันเจมทรีนี้นนะครับก็สามารถใส่ส่วนอันสุดท้ายคือไกด์ซิมนะครับอันนี้ผมอาจจะยังไม่ได้พูดถึงนะครับโอเคลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับด้านล่างในส่วนของ b u l l ลตอ b อบเจกเนี่ยนะครับ มันจะมีเวลามันไปชนมันจะบอกว่าเวลามันจะไปชนกับวัตถุเนี่ยมันจะมีค่าเป็นยังไงเช่นน้ําหนักของวัตถุชนนี้เป็นยังไงเช่นผมบอกว่าอันนี้มันหนึ่งพันผมบอกว่าห้าพันเลยลักษณะของการตกก็จะไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะตกมาปึ้งแล้วหยุดอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้ามันเบามากนะครับเช่น density อยู่แค่หนึ่งร้อยมันก็จะตกลงมาแบบบางๆนะครับไม่ได้ไม่ได้หนักมากสมมติว่า density ห้าเลย เบามามันก็จะปึง้งลงมาแบบนี้นะครับซึ่งค่าตรงนี้ในนคือ density ของตัว object ตัวนี้นะครับก็สามารถปรับค่าได้นะครับค่าเบสิกจะเป็นอยู่ที่1,000นะครับส่วน rotation stiffness คือการหมุนของมันเนี่ยเวลามันหมุนตกลงมามันตกลงมาแล้วมันจะหมุนเนี่ยมันจะมีความตึงในการหมุนมากน้อยแค่ไหนคือความตึงในการหมุนก็คือมืนว่ามันจะหมุนแบบตรงมาแล้วหมุนกิ้งๆๆไปเลยไหมนะครับอันนี้ถ้าคือถ้าเราปรับ เป็นศูนย์เลยก็คือมันไม่มีความ stiff เ,เลยคือมันตกมาปุ๊บมันก็จะมีการเด้งนิดหนึ่งนะครับสมมติว่าผมปรับให้มันสูงขึ้นนะครับจะไดเ้เห็นภาพชัดขึ้นเนาะนะครับหมุนนิดนึงโอเคทีนี้ผมลองกดเล a y ดูอีกทีหนึง่งนะครับมัน s t i f เด่นมากน้อยแค่ไหนอย่างอันเนี้ยมันลงมามันก็จะตกลงมาแบบนี้เลยคือมันไม่มีการหมุนเกิดขึ้น นะครับแต่ถ้า,าผมปรับสติมเน็ตโอเคมันก็จะตกมาปึ้งอย่างนี้เลยนะครับโดยส่วนมากอันนี้มันจะเกิดผลกับวัตถุที่มันไปชนหรืออะไรแบบนั้นนะครับก็อันนี้ก็เราเราสามารถลองปรับได้นะครับว่าอยากจะให้ค่าของมันเป็นยังไงโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็จะไม่ได้ไปยุ่งกับมันตัว s ติมเนี่ยก็ใส่ไว้ที่ค่าปกติส่วนการบอลซิงคคือมันจะมันจะ กระเด้งออกไปมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่อันนี้มันต้องอยู่กับเรื่องของพื้นด้วยนะนะครับไอตัวกราวเนี่ยนะครับมันก็จะมีกราวเพลนตัวเนี้ยนะครับเช่นมันบัลซิงมากน้อยแค่ไหนเช่นผมบอกว่าบัลซิงห้าเลยนะครับเวลามันวัตถุมาชนเนี่ยมันก็จะกระเด้งอย่างนี้เลยนะครับนะครับอันนี้คือไอคตัวแรกนี่คือตัวของมันเองนะครับคือมันมันบาลซ์ของตัวมันเองหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าเราอยากให้มันอะไรที่มาชนเนี่ย นะครับชนกับพื้นแล้วมันเด้งไปเนี่ยเราก็สามารถปรับได้เช่นผมปรับไปสองให้มันกระเด้งออกไปมันก็จะกระเด้งนะครับทีนี้ในส่วนของ rotation step เ,เ,เนี่ยถ้าผมปรับไปเยอะนะครับต่อให้มันตกมากระเด้งเนี่ยมันก็จะมีความต่างกันอยู่นะครับอันนี้สมารติก็จะเสร็จไปที่ค่าเลยม friction ก,ก็คือความหนืด แต่นี้มันสมมติว่มันจะไปเกิดผลกับตัวนี้มากกว่าในส่วนของกราเพลนนะครับเราสามารถปรับฟริกชั่นได้เช่นความหนืดของพื้นที่เวลาสมมติว่ามันเป็นศูนย์คือฟริกชันเลสเลยก็คือมันก็จะแบบลื่นๆหลายๆนิดหนึ่งนะครับนะครับเร,าส,าเราสามารถคอนโทรลค่าตรงนี้ได้นะครับโอเค พวกข่าตรงนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรมากนะครับส่วนของ Collision คือถ้าเรามีอ็อบเจกต์อื่นมาชนมันนะครับสมมติว่าผมสร้าง Box กซ์ใหม่กันนึงนะครับผมสร้างบ็อกอีกสนหนึ่งขึ้นมาทีนี้ไอ้บ็อตัวนี้ผมอยากจะให้มันมีขนาดใหญ่ๆนะครับแบบนี้ก็วางมันให้มันให้มันชนได้นะครับ แบบนี้แล้วก็หมุนนิดนึงปรัแบบขนาดมันนะสมมติว่าผมมีอ็อบเจกต์ชิ้นนี้เป็นแบบนี้ละผมอยากให้อ็อบเจกต์ชิ้นนี้เป็นตัวเอาไว้ชนไว้ให้ให้ตัวนี้มันตกลงมากระแทกนะครับไปตัวนี้ให้มันตกลงมากระแทกกับตัวนี้นะครับผมก็จะออลองวางมาันดูในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะเอาตัวนี้ไปต่อเข้าช่องที่เขียนว่า collision เจ o ิน y ก็คือบอกว่าชี้นนี้จะเป็นโมเดลที่มันจะไปชนนะ ผมอาจจะใส่โหนด mountain ให้มันนิดหนึ่งนะครับโอเค addition ให้มันหน่อยเพื่อให้มันมีเขา,าเรียกอะไรมี polygon m e โอเคเพื่อให้มันมีความครุขะมีอะไรอย่างนี้มากขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็ผมอาจจะเพิ่มตัว a c c e s e r i t i o n เครื่อไปในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะลองปรับค่าของตัวนี้นิดหนึ่งนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะโอเคนะสมมติผมได้มาลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนะี่ยวัตถุที่มันมันจะชนตัวนะี้มันก็จะขรุขระมันก็จะกลิ้งไปกลิ้งมาแน,น่นอนนะครับนี้เราลองมาดูผลของมันอันนี้นะครับคือตัว collision นะครับคือถ้าเราจะไม่ให้มันมี collision แล้วก็ติ๊กเออหนออไปได้นะครับ ถ้าผมลองเลย์ดูมันก็จะชนปึ้งแต่สิ่งที่เกาเกิดขึ้นถ้าเราดูนะครับถ้าเราดูเนี่ยปึ๊บนะฮะต้องไปดูใกล้ๆบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นอันนี้มันยังอ่านค่านะครับตามลักษณะของตัวผิวอยู่ไหมนะครับคือมันมีหลายแบบคือบางทีแล้วถ้าอ็อบเจกต์ของเราเนี่ยมันที่เราเอามาชนด้วยเนี่ยมันมีความละเอียดสูงมากนะครับ คุณอาจจะต้องลองปรับค่า,าตรงนี้นิดหนึ่งนะครับโชว์คอลเลคันโอเคอันนี้มันจะไม่โชว์ตัวตัวคอลเลคชันให้เห็นนะ๋ตวผมขอลองโ okay. อเคต้องคลิกตรงนี้นะครับโชว์คอลเลคชัน geometry representation คือตอนแรกเนี่ยถ้าเราเลือกเป็น convex hull เนี่ย จากเชฟเดิมเนี่ยนะครับคือนี่เป็นค่ามาตรฐานนะเชฟเดิมเนี่ยมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเรามาเข้าตัวนี้เนี่ยเพื่อบอกว่าตัวนี้จะเป็น collision geometry เนี่ยมันกลับไม่ได้คิดคำนวณอย่างนั้นนะครับมันกลับไม่ได้คิดคำนวณอย่างนั้นดังนั้นเวลามันมนชนเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะตามเชฟตรงนี้เลยซึ่งมันเชฟมันไม่ได้ไม่ถูกไม่ได้ถูกต้องนะครับเชฟมันไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเท่าไหร่งนั้นสิ่งที่เราสามารถทําได้คือเราสามารถปรับค่าตรงนี้นะครับเป็น con เคปนะฮะใช่ไหมเปลี่ยนไหมคนเคปเป็นบ็อกซ์โอเคเอ๋มันต้องไปที่เฟรมแรกอ,อันเนี้ยเราสามารถปรับเป็นคอนเคปคอนเคปเนี่ยมันจะพยายามอ่านค่าจากตัวนี้นะครับให้ให้ได้ใกล้เคียงความจริงแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็อาจจะมีความช้าอยู่ด้วยนะครับนิดหนึ่งแต่ก็ส่วนตัวผมชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดูเป็นยังไงดีอ่าผมเลื่อเข้าไปไหน่อยแบบนี้ อันนี้อ่ะผมลองดูมันก็จะตกมาปุ๊บมันก็จะค่อยๆไหลตกตึงตึงตึง,ตงนะฮะอันเนี้ยพออันเนี้ยมันมีความขรุขระของมันอยู่นะครับแบบนี้นะครับมันก็จะอ่านค่าตรงนี้นะครับในลนนนักษณะนี้ส่วนตัวแล้วเนี่ยเอ่อการลิชันเจอมาที่ที่เอามาใส่เนี่ยนะครับผมก็จะดูว่ามันมีความละเอียดมากน้อยแค่ไหนขนาดนั้นไหมนะครับเพราะบางทีแล้วเนี่ย ถ้าเรารู้ว่ามันความละเอียดเราไม่ต้องเยอะก็ได้คือมันเป็นแผ่นเรียบเนี่ยเราจะใช้เป็นให้มัน convex h เฮาเลยก็ได้อันนี้ก็จะเบาเบาวกว่าคือตัวเฟสในการคำนวณมันน้อยกว่านะครับหรืออาจจะเป็นไม่รู้เป็นกซ x ธรรมดาเลยแบบนี้ก็ได้ถ้ามันไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับส่วนพวกไอพวก p l a n พวกอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนมากเนี่ยถ้ามันมีความละเอียดของชิ้น collision เจ้าหนีเนี่ยที่ที่เอามาที่เอามาชนเนี่ย ก็จะปรับเป็น concave ไว้นะครับแต่ว่ามันมันปรับไม่ได้เยอะนะครับคือมันปรับไม่ได้เยอะมากในส่วนของตัวนี้เนาะนะฮะปุ๊บนี่นก็จะตกลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับอ่านะโอเคนี่คือในส่วนของ collision นะครับเราสามารถปรับบาว n ์ได้คืออยากให้มันตกลงมาแล้วมันกระเด้งมากน้อยแค่ไหนไหมสมมติว่าผมปรับเป็น1เลยนะครับ้เวลาตกลงมามันก็จะเด้งนิดหนึ่งนะครับ ต่ถ้าปรับไป5หรือ3หรืออะไรเงี้ยมันก็จะกระเด้งแบบตกงมาปุ๊บเด้งไปเลยอะไรเงี้ยนะครับส่วนฟริคชันก็คือถ้าเป็นศูนย์ก็คือฟริคชั่นเลสนะครับมันก็ตกมามก็จะไหลไปเลยนะครับสมมุติว่า,าผมไม่บาวนซิ่งเลยมันตกลงมาธรรมดาเลยมันก็จะเป็นศูนย์คือมันตกลงมาแล้วมันก็จะไหลาตามพื้นไปเลยเห็นไหมครับนี่เพราะว่ามันมันไม่หนืดนะครับฟริกชันมันไม่มีนะครับในลักษณะแบบนี้มันก็จะไหลไปเลยนะครับ อย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะคอน,คอนโทรลราคาได้เช่น f i c t i o n เป็น2เวลามันตกลงมาเนี่ยมันก็จะมีความหนืดอีนิดนึงเนี่ยอย่างเงี้ยฮะบางทีมอาจจะค้างไปเลยก็ได้ค้างอยู่บนนี้เพราะว่ามันมีความเหนืดของของผิวที่เกิดขึ้นตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับโอเคส่วน collision padding คือมันจะคำนวณว,ว่ามันจะมี collision ระยะห่างของวัตถุชิ้นนี้กับชิ้นนี้มากน้อยเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลนะครับ เราก็ดูว่าเอ้ยมันชนที่ค่าที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยเอ่อมันก็จะมีค่าของมันอยู่เวลามันตกลงมาปุ๊บคือได้อยากให้มันให้มันแบบคอนโทรลได้ละเอยียดขึ้นเราลดค่าของคอลูชันตรงนี้ลงมาก็ได้นะครับเป็น0.01 00ก็ได้มันก็จะคำนวณพื้นม,มันก็จะใกล้กันมากขึ้นคือมันจะแบบเหมือนความห่างของของไอตัวเนี้ย กับตัวนี้มันก็จะน้อยลงนะครับในการคำนวณ collision นะครับส่วนกลาวนี้คงไม่มีอะไรมากฟ r อส t เราสามารถใส่ drag ได้ก็คือทําให้มันมีการหน่วงเกิดขึ้นนะครับของของฟอสที่มันมีฟ o อส e คือแรงที่มากระทํากับวัตถุนะครับ,นะรบสมมุติเราใส่นี้เราใส่ drag เข้าไปนะครับแล้วผมพิมพ์มาเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นผลเลยจนกระทั่งผมเพิ่มค่าของ air resistance ก็คือการทําให้มันหน่วงมากขึ้นเนี่ย ผมบอกเป็นหนึ่งเลยจากศู 0, นย์ศูนย์นิดนิดมันก็จะเริ่มช้าลงเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะช้าลงแบบทันทีเลยวึบอย่างเงี้ยจะช้ามากนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการคอนโทรลค่านะครับอันนี้ผม ignore add out drag ออกไปส่วน constraint ตัวเนี้ยเอ่อมันจะมีผลต่อเมื่อคุณไปทำพวกของแตกพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะมีผลอยู่นะแต่ว่าสำหรับพวกนี้โดยเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่ไม่ต้องพูดถึงก็ได้นะครับ Impact d a t ้าไกด์ซิมเหล่ยพวกเนี้ยยังยังไม่ค่อยเราจะยังไม่ค่อยได้ใช้หรอกในในการซิมปกติทั่วๆไปนะครับแต่อันเนี้ยจะเป็นตัวที่เราจะอ่าทำงานกับมันได้นะครับหรือบางทีแล้วถ้าสมมติว่าถ้าเราอยากจะให้วัตถุอไอไอตัว r b d Bullet Soap เนี่ยมันมีค่าของค่าของแรงฟอร์ดอื่นๆน,นอกจากฟอร์ดที่มีตรงเนี้ยเราสามารถเดมมัคลิกเข้าไปนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าอันนี้มันจะ เราสามารถวายพ็อปฟอ์ต่างๆเข้าไปเพื่อให้มันทำงานได้เช่นผมสร้างพ็อปวินนะครับก็คือเป็นลมเข้าไปนะฮะผมกำหนดแอคชั่นเป็นเอ,อาาชั่นเป็น5ในทิศทางแกน x นะครับมันก็จะวิ่งไปทางนี้หรือทางนี้เนี่ยแหละนะครับซ้ายขวาสักอย่างหนึ่งนะครับก็ถ้ากดเล a y ดูมันก็จะวิ่งตรงไปเห็นไหมครับคือมันมันยังมีแรงแรงจากตัวนี้ แต่ว่ามันก็จะตกเหมือนลมพัดไปทางด้านนู้นเรื่อยๆนะครับน,นี่เราเราสามารถใส่ pop อ,อะไรก็ได้ที่ที่เราคิดว่ามันเราอยากจะให้มันทํางานนะครับเช่นเราอาจะใส่ไม่รู้ pop เอ่ออะไรดีปอปเอ่อมี pop curve f o r ์ e ให้มันให้ตัวเนี้ยให้ตัวเนี้ยมันวิ่งตามเอ่อ direction หรือทิศทางหรือแรงอะไรสักอย่างหนึ่งตามเคอร์ฟที่เราต้องการก็สามารถทําได้นะครับดังนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องของ particle ได้ดีนะครับ เราก็สามารถจะมาวายพวกฟอร์สต,ต่างๆของวอร i ิเคเนี่ยกับตัวนี้ได้มันก็จะทำงานนะครับโอเคอันนี้ก็ประมาณแค่นี้ในส่วนของอ b b ด l บ e ลเล a p ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะครับอ b ดตบุลเลไม่ได้มีอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับก็เราก็สามารถเซตค่าการทำงานพวกนี้ได้นะครับจริงๆแล้วถามว่ามีไหมจริงๆก็มีนะมีนิดนึงนะครับถ้าสมมติว่าเรา เรามีหลายๆชิ้นเรามีตัวอ็อบเจกต์เนี้ยหลายๆชิ้นแล้วเ,เราอยากให้มันทํางานนะครับต่อด้วยกันได้เนี่ยมันมันสามารถทําได้ไหมทําได้ครับเราสามารถให้มันคิดอยู่ใน r B D b u l l e t ตัวเดียวก็ได้คือเราก็ใช้เมิร์ดร่วมกันอะไรแบบนั้นนะครับสมมุติว่าผมมีตัวบ็อกซ์ตัวหนึ่งนะครับอ่าสมมุติผมมีบ็อกซ์ตัวหนึ่งนะครับแบบนี้ผมเลื่อนมันมาอยู่ตรงนี้นิดนึงแล้วผมก็สเกลมันหน่อย ผมทำมันเป็นเหมือนคัานแบบนี้นะครับดึงขึ้นไปนะฮะเสร็จแล้วผมใช้ copy and transform นะครับปึ๊บเพื่อเลื่อนมันออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อนให้มันเหมือนขัน้นบันไดาอารมณ์แบบนี้นะครับเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็ลองปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาอย่างนี้เลยหลายๆตัวนะครับผมสามารถที่จะเอาตัวนี้นะครับไปบอกตัวนี้ให้กลายเป็นตัว bullet object ได้ bullet บูลเลตนะครับถ้าถ้าใครสงสัยนะครับบูลเลตคืออัลกอริทึมในการคำนวณริจิบบอดี้แบบหนึ่งนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีแค่การคำนวณริจิบบอดี้แบบธรรมดาที่หุ่นนี้นี่มีนะครับแต่บูลเลตเนี่ยเริ่มเข้ามาในเวอร์ชัน17นะถ้าผมจะไม่ผิด16หรือ17เนี่ยนะครับก็เข้ามาแบบนี้แล้วมันมันเร็วกว่าการทาการคำนวณของอาร์บิดีแบบเดิมนะครับแต่ข้อเสียของมันคือมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ถูกต้องหรือสมจริงเท่าอาร์บิดีแบบเดิมเท่าไหร่แต่ตอนนี้เขาก็ใช้กกกัััััันน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 เเเปป็็มมมมาาาตตรรรรฐแแแลล้้้้วววะคคบบใหุ่่่่ีีีีืออททไยย นะครับโอเคทีนี้ผมลองเร์จตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วค่อยเอาเข้ามาต่อตรงนี้นะครับทีนี้สิ่งที่ที่ผมเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นออกมาในลักษณะน,นี้มันก็จะตก,ออกมาแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเอฟเฟกต์ตรงนี้มันมัน,ม,นมันไปเอฟเฟกกับทั้งหมดเลยนะครับเพราะเราเราวายเข้าไปอยู่ในตัวเดียวกันนะครับเนี่ยมันก็จะตก,ออกมาแบบนี้ปุ๊บนะฮะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ เราจะลองอขยับกล่องตัวนี้ออกมานิดนึงนะครับอะไรประมาณแบบนี้นะนะครับโอเคโอเคอ่นะสมมติว่าตัวนี้ผมลองดูอีกทีหนึ่งนะครับ ลองกดเพลย์ดูมันก็จะตกลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะคอนโทรลค่าตรงนี้ได้แต่ปัญหาของมันคือมันตกลงมาพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับพร้อมกันทั้งหมดเลยบางทีเราถ้าเราอยากจะให้ตัวเนี้มันตกมาเร็วกว่านะครับตัวนี้มันตกมาเร็วกว่าเราสามารถที่จะคอนโทรลค่าของตัวนี้ได้นะครับมีโนดท,ที่ผมชอบใช้อยู่คือตัวที่ชื่อว่า Point Velocity นะครับมันจะเป็นการใส่ Velocity ให้กับตัวนี้นะครับแล้วผม จะสามารถคอนโทรลค่าตรงนี้ได้นะครับสมมติว่าผมใส่ค่าอันนี้เป็นลบ15อันนี้มันจะมีการพุ่งลงไปในทิศท,ทางหรือเดเรคชันตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดตัว o อ n t Trail ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้ไม่มี Point trail เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีผลที่ตัวนี้เพราะว่าอันนี้มันมีค่า e l o ส i t y อยู่สมมติผมใส่เป็นศูนย์เบไม่มีนะครับผมใส่เป็นลบ15เนี่ยมันจะบอกว่าอันนี้มันจะพุ่งลงไปในทิศท,ทางนี้นะครับทดลองดู มันก็จะเร็วกว่าเห็นไหมฮะเพราะมันเหมือนมีมันมีแรงจากค่าของ velocity ตรงนี้ขึ้นมาอันนี้ผมมักจะชอบใช้ในการที่จะ control ให้ให้มันพุ่งไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งสมมตินะฮะผม move มันแล้วผมบอกว่าโอเคตัวเนี้ย <c oughs> มันไปอยู่ทางนั้นซะโอเคไม่เป็นไรผมปรับค่าของ point velocity เนี่ยจากเดิมลบ15เนี่ยเป็น0แล้วผมก็ ปรับในแกน x เป็น15นะครับต้องไปลบ15นะลบ15เพื่อให้มันวิ่งไปชนตัวนี้นะครับให้มันวิ่งไปชนตัวนี้ปนะผม move ลงมานิดนึงก็ได้โอเคทีน,นี้ถ้าผมลอง play ดูนะครับอันนี้มันก็จะพุ่งเข้าไปชนแบบนี้นะครับแต่เราก็จะเห็นว่าอันนี้มันจะพุ่งลงไปแล้วมันก็จะตามาางตามรแรงโน้มถ่วงที่บุลิ t บุเลตตรงนี้มีนะครับบุเลตตัวนี้มันมีแรงโน้ถมถ่วงอยู่หรือถ้าบางคนบอกว่าโอเคฉันไม่เอา gravity ก็ได้นะคุณไม่ติดกรา v ิตีก็ได้นะครปรับกรา v ิตี้เป็นศูนก็ได้อันนี้ผม c o อปค่านี้ไว้นะขอนสีไว้แล้วก็ผมปรับเป็นศูนย์ตอนนี้มันจะไม่มี gravity มันจะไม่ตกแต่เนี่ยมันก็สามารถที่จะไปชนอย่างนี้ได้มันก็จะลอยเคว้งไปในอากาศเพราะมันไม่มี gravity อยู่นะครับแบบนี้นะฮะมันก็จะเอฟเฟกกับตัวตัวอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับ นาะนะครับส okay, ่วนตัวผมชอบใช้ p o l i t y ในการกำหนด r ดเรชันของวัตถุที่มันมันจะเหมือนมีแรงผลักออกไปนะครับเช่นผมผลักไปลบ25เลยมันก็จะพุ่งไปแรงกว่าเดิมอีกนะครับมันก็จะพุ่งปุ้งไปชนอย่างนี้นะครับแล้วก็ตกลงอันนี้เราก็สามารถที่จะคำนวณของ Rigid body dynamic ได้ซึ่งจริงๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสำคัญเนี่ยคือเราต้องเข้าใจกันว่า1คือ rigid ี ไอ้ไอ้บ u ลเล t s o a เนี่ยนะครับมันสามารถใส่ฟอสได้โอเคอันนี้คือเกตนะฮะนะสองคือมันสามารถาใช้ตัวอย่าง point velocity ในการคำนวณ velocity แล้วเอาไปเคิดคำนวณร่วมกันได้กับตัวอ b อบเจกต์ชิ้นอื่นนะครับเช่นถ้าคุณทำพวกช็อตที่เป็นโดมิโนคุณอาจจะเลียงโดมิโนไว้ก็ได้เลียงเลียงเ,ยงเ,ยงเ,ยงเียงกันไว้หมดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีตัวเนี้ยวิ่งไปชนโดมิโนแล้วโดมิโนก็ลม้มอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมเอาตัวนี้ลงไปนะครับผมว่าจะลองปรับค่าปรับอะไรนิดหนึ่งหมุนมันหมุนมันอย่างนี้เลยนะครับหมุนอย่างนี้แล้วก็หมุนด้านนี้นิดหนึ่งผมอยากให้มันตรงที่ copy เนี่ยผมไม่ให้มันต้องลงมาละโอเคให้มันอย่างนี้ให้มันวางอยู่ตรงพื้นนะครับผมก็จะใช้โน t e ชื่อว่า t c h s ซ z e นะครับแล้วปรับ justify y เป็น minimum นะครับมันก็จะไปอยู่บนพื้นแบบนี้นะครับทีนี้พอนมันมาเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เนาะผมก็จะให้ตัวเนี้ยวิ่งมานะครับวิ่งมาแล้วมันก็จะมาชนแบบนี้นะครับวิ่งมาเนี่ยด้วยความที่มันเร็วมากเนี่ยมันก็จะชนเโดนหรือเปล่าไม่โดนโ <laughs> okay. อเคผมก็จะคือตอนเนี้ยมัน มันมีแรงจากตัวนี้คือมันล้มของมันเองนะไม่ได้เกี่ยวกับแรงแต่ทีนี้ถ้าผมอยากจะให้มันมาชนเนี่ยผมก็ต้องดู d i r e c t ันแลละอ่าโอเคผมอาจจะลองปรับตัวบ็อกซ์เนี่ยให้ไม่ใช่บ็อกซ์ตัวนี้นะครับให้มันอยู่ในแกนประมาณเดียวกันนะครับเวลามันชนมันจะได้ชนกันไดนะ้แบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วก็นะครับลองดูก็ได้นะสมมติว่าผมเสร็จไปอย่างนี้นะ ผมอาจจะลองโอเคใน Point Velocity ตรงนี้นะครับผมว่าจ,จะดึงค่าตรงนี้ขึ้นนิดนึงให้มันพุ่งลงมานะครับแบบนีนะบ้ทีนี้ถ้าผมกด Play ดูมันก็จะพุ่ง <c oughs> ต่ำไป้อย <c oughs> อาจจะดึงตัวนี้ตัวนี้ขึ้นนิดนึงก็ได้นะครับโอเคอลองกด Play ดูอีกทีนึงมันก็จะพุ่งมาชมนะครับตัวนี้ก็จะล้มเป็นโดมิโน่ไปนะครับแบบนี้ปึง้ง อะไรแบบนี้เป็นต้นแต่อันนี้ด้วยความที่ว่าม,มันกินกับพื้นอยู่มันก็เลยจะมีปัญหาอยู่นะครับอันนี้ถ้าผมไม่เอาตัวตัวนี้มานะครับผมแค่ต้องการให้ตัวนี้อยู่บนพื้นและอันนี้มาชนมันก็จะพุ่งชนไปแบบนี้ล้มนะครับอันนี้เราก็จะได้การจําลองอย่างง่ายๆเข้ามานะครับปึ้งๆล้มลงไปนะครับนะฮะก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะ สร้างการคำนวณทางฟิสิกของของแข็งได้นะครับโดยใช้ RBD Bullet s o l v e r ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับแต่ต่อไปเราจะลองไปดูอะไรที่มันเริ่มซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆและนะครับเราจะลองไปดูการทำงานของการทำแตกหรือที่เราเรียกว่า p r e f r c t t u r e กันนะครับโอเคครับ